การเหตุการณ์ฆ่าโบกปูนเอาใส่ไว้ในถังน้ำแข็งนะคะลูกเลี้ยงวัย12ปีก็คือน้องใหม่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้เอาคลิปเมื่อวานก่อนนะกล้องวงจรปิดสำคัญวินาทีสังหารก็คือตอนที่ในแจ๊บตีด้วยไม้เบสบอลจนกระทั่งเด็ก12เสียชีวิตซึ่งเหตุการณ์นี้ตอนแรกเนี่ยคลิปมันเป็นแค่สั้นๆคือตำรวจอะค่ะเขาฉลาดมากเลยนะตำรวจเขาให้มาแค่นี้ก่อนเพราะเขาบอกว่ากำลังดูพฤติกรรมของคนที่อยู่ในคลิปคุณผู้ชมคลิปเมื่อวานค่ะตอนตีไอ้ไม้เบสบอลตรงนี้เห็นว่านิรมนซึ่งเป็นฝั่งของภรรยาในแจ๊บเนี่ยหรือว่ายุทธนานั่งดูอยู่แบบนี้ทีนี้คลิปสั้นๆเมื่อวานนี้นิรมนบอกหนูไม่ได้ฆ่าหนูไม่ได้ร่วมกับเขาแต่หนูไม่รู้จะทำยังไงแล้วสุดท้ายนิรมนก็คือคนเอาหลักฐานมาให้ตำรวจนะคะคุณผู้ชมแต่กำลังจะบอกว่าล่าสุดวันนี้นิรมนหรือว่าน้องมิ้นกำลังจะโดนจับอีกเหมือนกันเพราะวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดหลักฐานตัวเต็มทั้งหมดเลยค่ะให้ดูว่าพฤติกรรมของนิรมนหลังจากที่ก่อเหตุแล้วเนี่ยจริงๆอ่ะเธออยู่ด้วยตลอดเกือบทุกเหตุการณ์คุณผู้ชมพอตีเสร็จที่เบลอไว้นี่จะเป็นร่างของเด็กนะคะซึ่งตอนนั้นน่ะเหมือนกับเด็กอ่ะสิ้นใจไปละหมดลมหายใจละแล้วยุทธนาสติแตกส่วนนิรมนอ่ะโผล่เข้าไปกอดแล้วยืนอยู่นั่นศพคือจริงๆแล้วอ่ะเราก็ต้องตกใจไหมเราก็ต้องรีบแจ้งรีบอะไรไหมแต่นิรมนเองคือจะเห็นว่าพฤติกรรมเป็นแบบนี้หลังจากนั้นเป็นช่วงที่พอเขากอดให้กำลังใจกันเสร็จสับปุ๊บคุณผู้ชมกอดกันร้องไห้สองคนนี้ค่ะเหมือนกับวางแผนแล้วดูพฤติกรรมนะยุทธนาหรือว่าแจ๊บร้องไห้ใหญ่เลยครับแล้วกอดเมียส่วนเมียไม่ร้องเลยอ่ะนิ่งมากแล้วดูฮะคือหลังจากนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือทั้งคู่เริ่มมีการพูดคุยกันแล้วนี่แหละฮะที่มันเป็นประเด็นที่ตำรวจสงสัยว่าเป็นการคุยกันเพื่อวางแผนอำพรางศพหรือไม่นี่คือยังอยู่กับศพนะฮะคุณผู้ชมครับศพของน้องใหม่นอนอยู่กับพื้นหลังจากนั้นมาอ่ะมีการพูดคุยวางแผนบางอย่างแล้วหลังจากนั้นกล้องวงจรปิดตัวที่9ลำดับเหตุการณ์มาจะเห็นเลยยุทธนากับนิรมนนั่งพูดคุยกันช็อตที่10นิรมนอยู่คนเดียวในบ้านโดยที่ยุทธนาออกไปข้างนอกเดี๋ยวจะเห็นนะฮะทิ้งให้นิรมนนั่งรออยู่ที่บ้านพอยุทธนาออกไปข้างนอกแล้วกลับเข้ามาอีกรอบหนึ่งคือช็อตที่11ยุทธนากลับมาพร้อมกับถังน้ำแข็งที่บรรจุร่างของน้องใหม่ถ้ายังจำกันได้นี่ค่ะแสดงว่านิรมนนี่คือนั่งเฝ้าศพลูกตัวเองนะส่วนยุทธนาออกจากบ้านไปหาพวกหลักหลักฐานอุปกรณ์มาอำพรางศพหลังจากนั้นสองผัวเมียค่ะผัวหาบเมียคอนช่วยกันยกของคุณผู้ชมแล้ววันนี้มีการเปิดเผยข้อมูลด้วยว่าจริงๆแล้วเรื่องของการอำพรางศพน่าจะเป็นนิรมนด้วยซ้ำที่เป็นคนแนะนำสามีเพราะว่าก่อนหน้านี้คือเราไม่ได้คุยกับแจ๊บเลยนะคะแจ๊บไม่ยอมพูดกับใครเลยนอกจากตำรวจแล้วก็ญาตินี่คือวินาทีตอนที่ขนถังน้ำแข็งเข้าไปในห้องครัวแล้วนิรมนขนเหมือนกับปูนแล้วก็ดินนึกออกไหมฮะตอนที่เจ้าหน้าที่ไปเจอในถังน้ำแข็งมีปูมีดินก่อนชั้นต่อมาเป็นปูนแล้วกระท้อปูนถึงเจอศพนี่คือนิรมนขนปูนกับขนดินช่วยยุทธนาสามีขนของเข้าไปแล้วไปจัดการอะไรบางอย่างอยู่ในครัวซึ่งบางช่วงบางตอนคุณผู้ชมการก่อเหตุในครั้งนี้ใช้เวลาตลอดทั้งคืนค่ะครับช่วยกันอำพรางศพตั้งแต่คืนวันที่เกิดเหตุแล้วนิรมนอยู่ด้วยตลอดมุมตรงเนี้ยนี่แมวก็วิ่งไปมาคุณผู้ชมเห็นขวดนะไหมกินน้ำกระท่อมไปด้วยนะแล้วนิรมนเนี่ยช่วยมากเลยเพราะตรงเนี้ยมันจะมีกระไอกระมังอยู่ช่วยผสมปูนช่วยกันทำเพราะมันจะต้องมีการโบกปูนเหตุการณ์นี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยบอกว่านิรมนเธอดิ้นไม่หลุดแล้วล่ะอยู่ด้วยตลอดเหตุการณ์บางช่วงที่เหนื่อยก็มานั่งซดน้ำกระท่อมกันค่ะโดยมีเมียคอยนั่งให้กำลังใจหลังจากนั้นพอยุทธนาหรือว่านายแจ๊บเดินกลับไปเข้าครัวคือปฏิบัติการซ่อนศพครั้งนี้อยู่ด้วยกันตลอดคุณผู้ชมเดี๋ยวจะเปิดให้ดูทุกช็อตเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่กำลังสงสัยว่านิรมนเธอตั้งใจจะแจ้งจับยุทธนาจริงหรือเปล่าแต่ถ้าแจ้งจับยุทธนาเธอก็จะโดนจับด้วยนะคุณผู้ชมคะพอยุทธนาเดินกลับเข้าไปนิรมนก็คอยให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเห็นไหมกระมังผสมปูนครับแล้วก็มีดินแล้วก็มีอุปกรณ์อำพรางต่างๆซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเห็นบอกว่าพยายามจะใช้เลื่อยกันมีคนในครอบครัวยุทธนาบอกนิรมนเนี่ยแหละเป็นคนแนะนำคุณผู้ชมคะอันนี้เป็นแค่ที่บ้านก่อนอีกจุดหนึ่งที่วันนี้เราได้หลักฐานมาเพราะจริงๆแล้วถังเนี่ยเขามีการตระเวนเลือกกันนะคะ
ก่อนหน้าที่จะเอาร่างน้องมาใส่ในถังน้ำแข็งวงจรปิดอีกจุดหนึ่งคือร้านขายถังน้ำแข็งที่วันนี้ตำรวจเนี่ยไปหาหลักฐานมาทั้งหมดก็ไปด้วยกันนะที่ตลาดไทยปทุมธานีคุณผู้ชมครับภาพที่เห็นยุทธนามากับนิรมนจอดรถเสร็จปั๊บแล้วก็เดินเข้าไปเลือกซื้อหาขนาดที่มันพร้อมเหมาะพอดีกับร่างของน้องใหม่ที่นอนตายอยู่ในบ้านช็อตนี้คุณผู้ชมจะเห็นนะฮะยุทธนาเดินลงมาก่อนแล้วจากนั้นก็เข้าไปเลือกซื้อแล้วก็ดูขนาดของถังน้ำแข็งที่ตลาดไทยนี่มีหยิบมีจับแล้วก็เดินเข้าไปผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่นิรมนนะฮะเป็นแม่ค้าเจ้าของร้านขายถังเก็บความเย็นนี่ฮะยืนเลือกกันสักพักใหญ่แล้วหลังจากนั้นคือมันเป็นภาพที่เราเห็นยุทธนาคนเดียวเพราะนิรมนนั่งรออยู่บนรถไม่ต้องการให้ปรากฏตัวแล้วไปติดเป็นหลักฐานในกล้องวงจรปิดก็เลยให้ยุทธนาลงมาคนเดียวเลือกซื้อเสร็จพักใหญ่เลยจากนั้นมาเราก็จะเห็นว่ายุทธนาเดินขนถังน้ำแข็งกลับไปที่รถแล้วก็ขับรถออกไปจากบริเวณตลาดไทยนี่คือหลักฐานกล้องวงจรปิดรับช่วงทุกเหตุการณ์หลังจากที่ได้ของเสร็จปั๊บนี่บางช่วงนิรมนลงมาด้วยเหมือนกับมาช่วยเลือกพอได้จ่ายเงินแล้วก็เดินกลับขึ้นไปบนรถคุณผู้ชมคะจะเปิดภาพให้ดูไปเรื่อยๆจนกระทั่งซื้อของเสร็จแล้วกลับขึ้นรถไปคุณเจี๊ยบเจ้าของร้านเขาบอกว่าตอนเช้าวันที่2กรกฎาคมคือตอนนั้นเนี่ยมีมอเตอร์ไซค์รับจ้างมาแจ้งบอกวันนี้เปิดร้านเร็วกว่าปกติได้ไหมมีลูกค้าเขาติดต่อมาอยากจะซื้อถังน้ำแข็งคุณผู้ชมคะสองคนนี้ขับรถมาแต่เช้าเลยนะคะแล้วก็ไม่มีพิรุธอะไรเลยไม่ได้มีเลือดติดตัวไม่ได้อะไรแค่บอกว่าจะเอาของเนี่ยไปแช่ของมากันด้วยกัน2คนหลังจากนั้นซื้อถังน้ำแข็งราคา 2,200 บาทเป็นการโอนจ่ายแล้วก็กลับออกไปปรากฏว่าเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจมาขอหลักฐานไปเป็นภาพที่ทั้ง2คนมาซื้อของด้วยกันและเดี๋ยวจะให้ดูว่าซื้ออุปกรณ์ต่างๆด้วยกันทั้งหมดเลยวันนี้คุณเจี๊ยบเลยบอกตกใจมากไม่คิดเลยว่าจะเจอฆาตกรคดีใหญ่แบบนี้คิดว่าเป็นลูกค้าทั่วไปก็เลยมาขายให้จ้ะแต่เขาก็ไม่มีปฏิกิริยาอะไรนะก็คือแบบปกติธรรมดาตอนนั้นเรามาเปิดร้านสักพักนึงยังไม่ได้เปิดมาพร้อมกับเขาเขาจะมาดูถังแค่ก็เลยถามเขาว่าเอาไซส์อะไรแล้วทีนี้ลูกค้าเขาก็เลยบอกว่าอ๋อเดี๋ยวขอดูก่อนนะก็พาเขาดูว่าเขาจะเอาสายไหนแบบเหมือนเอาไปขายของอะไรเงี้ยไปแช่พกของพกเนื้อพกอะไรก็คือเป็นลูกค้าทั่วไปเราไม่ได้กินอะไรเนาะเราเป็นแม่ค้าเราก็อยากขายใช่ปะแต่มันต้องวางแผนมาก่อนนะถึงขนาดให้มอเตอร์ไซค์มาขี่มาบอกก่อนว่าให้เปิดร้านอ่ะใช่ค่ะแล้วก็เข้ามาจังหวะที่ไม่มีคนใครจะไปรู้ในร้านมีกล้องทุกมุมเลยคุณผู้ชมคะอุปกรณ์อำพรางศพนอกจากถังแล้วปูนกับดินที่ถูกโรยกลบร่างของน้องวันนี้ค่ะเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดร้านขายวัสดุก่อสร้างเป็นจุดที่ทั้งสองคนขับรถไปอีกไปอีกด้วยกันสองคนอีกเหมือนกันนะแต่ว่าตัวของผู้หญิงเนี่ยนั่งอยู่ในรถครับให้นายยุทธนาในแจ๊บออกหน้าอยู่คนเดียวค่ะเพราะเป็นคนฆ่าใช่ไหมยุทธนาก็เลยโผล่ไปที่ร้านตอน8โมงเช้าอีกแล้วก็ไปขอซื้อไอ้พวกอุปกรณ์เห็นบอกว่าเป็นดินกับมีปูนปูนซ่อมสำเร็จรูปคือตรงเนี้ยภาพนี้คือร้านขายวัสดุก่อสร้างในซอยพหลโยธิน48คือในซอยแถวบ้านนั่นแหละฮะจะเห็นเลยว่ายุทธนาลงมาปั๊บเข้าไปสอบถามราคาปืนราคาปูนขออภัยแล้วก็สักพักหนึ่งจะไปยืนคุยกับนิรมนนี่ไปคุยกับนิรมนนะฮะอยู่ตรงบริเวณด้านข้างคนขับคุยกันสักพักตกลงราคาได้ก็ขึ้นรถแล้วก็ขับออกไปนี่คือขับออกไปก่อนนะแล้วจากนั้นย้อนกลับมาแต่รอบนี้คือรอบแรกคุณผู้ชมต้องอธิบายแบบนี้รอบแรกมาถึงมาสอบถามราคาปูนเรื่องของปูนซ่อมสำเร็จรูปไปสอบถามเสร็จปั๊บขับรถออกไปแล้วก็ย้อนกลับมาใหม่อีกรอบหนึ่งตอนประมาณ 8:14 นาทีคราวนี้มาเพื่อซื้อ4ถุงราคาถุงละ60บาทแล้วเจ้าของร้านก็บอกเฮ้ยไม่รู้เลยว่ายุทธนาเพิ่งฆ่าคนตายมาเพราะเขาไม่มีพฤติกรรมไม่มีพิรุธอะไรเลยนี่คือกล้องวงจรปิดจะเห็นนะฮะว่ามาสอบถามราคาก่อนขับรถออกไปแล้วก็ย้อนกลับมาใหม่หลังจากผ่านไป14นาทีขนปูนขึ้นรถแล้วหลังจากนั้นจ่ายเงินแล้วก็ขับออกไปแล้วถามว่าไปจุดไหนต่อจุดต่อมาก็คือร้านขายอุปกรณ์การเกษตรอยู่ในซอยเดียวกันเหมือนกันร้านมันก็ใกล้ๆกันนี่แหละฮะเพื่อไปซื้อดินที่ร้าน
แล้วคุณผู้ชมครับเราได้คุยกับคุณวลัยพรน้ำใจเพชรเป็นเจ้าของร้านเขาบอกว่ายุทธนาเนี่ยมาซื้อดินนะถุงละ20บาทซื้อไป5ถุงแต่แถม2ถุงก็คือ7ถุงเนี่ยรวมๆแล้วราคา100บาทถามว่าแล้วป้าจำไม่ได้เลยเหรอว่าหน้าตาแบบนี้คือเป็นคนที่ออกข่าวเยอะแยะเลยป้าบอกจำไม่ได้จริงเพราะทุกคนส่วนใหญ่ลูกค้าที่มาเนี่ยเขาก็จะสวมหน้ากากอนามัยเลยไม่รู้ว่านายยุทธนาเนี่ยเป็นคนในข่าวแล้วที่สำคัญคือเขาไม่แสดงอาการพิรุธหรือผิดปกติอะไรเลยส่วนใหญ่ลูกค้าเขาจะซื้อแบบว่า7ถุง100เพราะมันได้แถมไงถ้าถุงเดียวมัน20บาทอย่างดินของเขา7ถุง100เนี่ยมันเป็นดินสำหรับมันมีคุณสมบัติพิเศษอะไรไหมครับเขาเอาไปปลูกต้นไม้อะค่ะปลูกต้นไม้ใช่มีมูลไส้เดือนกับใบก้ามปูใบก้ามปูเพราะว่าเขาใส่แมสไงเราก็เลยไม่รู้ไงใช่เพราะเขาก็ไม่เคยมาที่ร้านนี้บ่อยอะเราก็จำไม่ค่อยได้ก็ตกกระจายอะเพราะส่วนใหญ่ที่มาซื้อเขาก็ซื้อไปปลูกต้นไม้เราก็ไม่คิดว่าจะไปซื้อทำอย่างนี้อะก็เราก็คิดถึงลูกตัวเองอะเนาะมันก็โหดหู่อะถ้าเป็นลูกตัวเองก็เสียใจอะนี่ค่ะและในขณะเดียวกันคุณผู้ชมคะให้ดูภาพจากในซอยบ้านเขาก็แล้วกันเพราะว่าจุดต่างๆที่สองคนนี้แวะเวียนไปตำรวจบอกได้หลักฐานแล้วไปทั้งคู่ตระเวนก่อเหตุตระเวนร่วมกันหาของอำพรางศพทั้งคู่เพราะฉะนั้นวันนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยเพื่อที่จะรวบรวมหลักฐานให้ได้ทั้งหมดคุณผู้ชมคะเจ้าหน้าที่ตำรวจไปไล่กล้องวงจรปิดหน้าบ้านซอยบ้านแล้วก็ตามทางเข้าร้านต่างๆเพื่อดูว่านิรมนน่ะรู้เห็นเยอะขนาดไหน อยู่ด้วยในทุกพฤติการของยุทธนาเลยไหมแล้วสุดท้ายเพราะว่าอยู่ด้วยกันตลอดนี่คือภาพตอนไหนรู้ไหมเมื่อวานจำได้ไหมเรื่องยืมเลื่อยเพื่อนน่ะจะเอาเลื่อยมาฆ่าหันศพปรากฏว่าตอนที่เพื่อนบอกอ่ะยุทธนาไปคนเดียวนะคะคือเดินเข้าบ้านเพื่อนไปคนเดียวแต่จริงๆแล้วน้องนิรมนนิรมนไปด้วยกันอ๋อแต่ให้ผัวออกหน้าคนเดียวให้ผัวไปคนเดียวค่ะจะเห็นว่าทั้งไปซื้อปูนทั้งไปซื้อถังน้องมิ้นเนี่ยไม่ได้ลงจากรถเลยปล่อยให้ผัวเนี่ยออกหน้าไปทั้งที่อยู่ด้วยกันตลอดเหตุการณ์หลังจากนั้นพอทั้งคู่ตระเวนซื้ออุปกรณ์คือจะเห็นว่าถ้าเปิดภาพไปเรื่อยๆเนี่ยถอยเข้าถอยออกอยู่แบบเนี้ยตั้งแต่ตีสองไปหาเลื่อยจนกระทั่ง8โมงเช้าไปซื้อถังแล้วสุดท้ายเนี่ยประมาณสัก8โมงกว่าๆเดี๋ยวลองเปิดตอนเช้าเลยก็ได้ค่ะ8โมงเช้าเนี่ยทั้งคู่กลับจากตลาดถอยรถเข้าบ้านเพื่อจะเอาอุปกรณ์ลงจากรถโดยที่ไม่ได้ปิดประตูซึ่งเรื่องนี้ตอนเช้าเนี่ยเพื่อนบ้านบอกว่าหุยอันนี้พิรุธมากเลยพี่เพราะปกติ2คนนี้เวลาเขาจอดรถที่บ้านนะเขาจะจอดข้างถนนแต่วันที่เกิดเหตุอ่ะถอยรถเพราะว่ากลัวเพื่อนบ้านจะผิดสังเกตหลังจากนั้นเข้าใจว่าเอาของลงเสร็จปุ๊บก็เดินกลับบ้านแล้วปิดบ้านจนกระทั่งวันที่3ตอนที่ในแจ๊บค่ะจะหนีไป 18:56 นาทีแจ๊บเดินออกจากบ้านไปถอยรถโดยมีเมียเนี่ยล็อกประตูบ้านให้ก่อนที่ทั้งคู่จะหลบหนีไปแต่สุดท้ายเหตุการณ์นี้จนมุมเพราะอะไรรู้ไหมครับแยกกันหนีแจ๊บเนี่ยไปติดต่อเพื่อนเพื่อนผู้หญิงใช่ไหมคนเมื่อวานจำได้ใช่ไหมคะบอกเพื่อนว่าเนี่ยจะฆ่าตัวตายละหาห้องพักให้หน่อยอยากจะสงบจิตสงบใจส่วนเมียแยกออกมาเลยแจ้งตำรวจนี่ค่ะถ้าพากันหนีไปทั้งคู่ก็อาจจะโดนทั้งคู่เหมือนกันแล้วก็เป็นไปได้ว่าที่เมียตัดสินใจแยกตัวออกมาแล้วก็แจ้งตำรวจเผื่อว่าตัวเองจะรอดหรือเปล่าแล้วสุดท้ายพอตำรวจเปิดหลักฐานทั้งหมดโอ้โหอยู่ด้วยกันตลอดทุกเหตุการณ์